ดูกราภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองสิบประการเป็นฉไนคือบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราเป็นผู้มีเพศต่างจากคฤหัตหนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นหนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าอากับกริยาอย่างอื่นอันเราควรทำมีอยู่หนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราย่อมตีเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่หนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนพิจารณาแล้วตีเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่หนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นหนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจากทำกรรมใดดีหรือชั่วก็ตามเราจากต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราย่อมยินดีในเรือนว่างเปล่าหรือไม่หนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าญาณทัศนวิเศษอันสามารถกำจัดกิเลสเป็นอริยะคืออุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือหนอที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจันทร์ถามแล้วจากไม่เป็นผู้เกอ้อเขินในการภายหลังหนึ่ง ดูกราภิกษุทั้งหลายทำสิบประกาศนี้แหละอันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนือง